Big Hit Entertainment ต้นสังกัดของวง BTS ออกแถลงการยอมรับจองกุ๊กหนึ่งในสมาชิกของวงได้ไปที่ร้านอาหารในย่านอีแทวอนเมื่อวันที่25เมษายนจริงแต่ไม่ได้ไปในสถานที่เดียวกันกับที่เป็นข่าวในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมและเขาไปก่อนหน้าประมาณ1สัปดาห์ในแถลงการระบุว่าต้นสังกัดมองว่าไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยกิจกรรมส่วนตัวของศิลปินและใช้ความสมัครใจของจองกุ๊กในการตรวจหาโควิด-19 และผลออกมาเป็นลบอย่างไรก็ตามไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องนี้เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นว่าสังกัดไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงเวลานี้อยากจะขอโทษทุกคนสำหรับเรื่องนี้ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต้องขอโทษต่อแฟนๆและสาธารณชนด้วยด้าน SM Entertainment ยอมรับแจฮยอน NCT ไปย่านอีแทวอนจริงแต่ไม่ได้ไปยังคลับที่เป็นข่าวอีกทั้งเขายังไปก่อนที่จะมีข่าวออกมาโดยยืนยันแจฮยอนไม่มีอาการป่วยใดๆอีกทั้งผลการตรวจก็ออกมาเป็นลบและจากนี้จะทำตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดล่าสุดแจฮยอนได้เขียนจดหมายขอโทษอีกครั้งที่ทำให้ทุกคนเป็นกังวลและสำนึกผิดที่ได้ไปร้านอาหารในช่วงที่ควรต้องเว้นระยะห่างขอโทษแฟนๆสมาชิกในวงและทีมงานที่ต้องเดือดร้อนและจำเรื่องนี้เป็นบทเรียนไตร่ตรองให้รอบคอบมากขึ้นขณะที่แฟนตาจิโอเอนเตอร์เทนเมนต์ออกแถลงการขอโทษและยอมรับว่าชาอึนอูสมาชิกวงอัสโตรไปย่านอีแทวอนจริงแต่ไม่ได้ไปยังคลับที่เป็นข่าวอีกทั้งยังเข้ารับการตรวจแล้วซึ่งตัวศิลปินรู้สึกผิดกับการกระทำของตัวเองที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐเพนดิสเอนเตอร์เทนเมนต์ยืนยันว่ามินกยูสมาชิกวง17สำนึกผิดที่ไม่รักษาระยะห่างทางสังคมและได้ทำตามคำแนะนำของภาครัฐเข้ารับการตรวจหาเชื้อทันทีที่มีข่าวซึ่งแม้ผลออกมาเป็นลบแต่เขาก็ยังคงกักตัวอยู่บ้านโดยทางค่ายขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาระยะห่างทางสังคมและสุขลักษณะของศิลปินในสังกัดต่อไปโดยก่อนหน้านี้สำนักข่าว Dispatch ได้รายงานว่าจองกุ๊ก BTS ชาอึนอูอัสโตรแจฮยอน NCT และมินกยู17ได้ไปเที่ยวย่านอีแทวอนของกรุงโซลก่อนวันที่5พฤษภาคมจะมีข่าวใหญ่ถึงการแพร่ระบาดรอบใหม่ในเกาหลีใต้โดยไอดอลทั้ง4คนได้เริ่มจากการไปร้านอาหารและคลับอีก2แห่งในวันที่25และ26เมษายนซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกคำสั่งให้ผู้ไปเที่ยวในย่านอีแทวอนตั้งแต่วันที่24เมษายนถึง6พฤษภาคมต้องกักตัวอยู่บ้านและไปตรวจหาเชื้อหากมีอาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook CNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ